สวัสดีครับผมมิสเตอร์ปิ้นฟาร์มนะครับวันนี้จะพามาดูเฮอร์ซูตัสนะครับมักจะมีคนถามเข้ามานะครับว่าสีฟ้าประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนี้จะให้ดูว่าสีฟ้ามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วส่วนใหญ่จะถามว่าโกลเด้นแฮร์กับซิลเวอร์แฮร์ซื้อแบบไหนดีผมก็จะบอกว่าซื้อสีฟ้าดีที่สุดครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าโกลเด้นแฮร์มันไม่ค่อยฟ้ามันจะอมเขียวๆอะไรเงี้ยคือผมว่ามันคือ King of Blue Side Cat เพราะงั้นเนี่ยมันต้องสีฟ้าครับเวลาไม่ฟ้าเขาก็จะไปออกไปทางด้าน Golden Hair อะไรก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูใบใหม่นะครับว่ามันจะออกสีแบบไหนนะครับเวลาขึ้นมาใหม่ปุ๊บมันจะเป็นสีนี้นะครับเห็นไหมครับแต่เวลาปุ๊บเวลาเปลี่ยนผ่านไปปุ๊บจะเป็นสีนี้นะครับเห็นไหมครับสีฟ้าไหมครับพยายามเลือกสีฟ้าไว้นะครับอันนี้เป็นความรู้ดีๆสำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วมีอะไรอัปเดตจะมาให้เพื่อนๆได้รับชมไหมนะครับขอบคุณครับ